เราจะไปดูซากุระบานที่ญี่ปุ่นบอกว่าที่เนี่ยเป็นเหมือนอุโมงค์ต้นซากุระหรือว่าดอกพญาเสือโคร่งบ้านเรานั่นแหละแล้วก็จะไปแข่งถ่ายรูปกับน้องต้นฝนด้วยว่าใครจะถ่ายรูปออกมาให้เหมือนกับสาวญี่ปุ่นในดงซากุระที่คุอาโนนิมากกว่ากันหลังเบอร์หน้าชั้นนะ ถ้าใครมาเที่ยวเชียงใหม่เนี่ยขุนวางเนี่ยก็เป็นที่หนึ่งที่ใครชอบดอกไม้ใครอยากถ่ายรูปกับซากุระช่วงมกราคมเนี่ยควรที่จะมาเนี่ยสวยมากเลยอ่ะทุกคนและอากาศก็เย็นเหมือนกับอยู่ญี่ปุ่นสวยเนาะดอกไม้เหรอคะพี่ค่ะอุ้ยพอพี่อยู่กับสีชมพูพี่รู้สึกว่าพี่สวยมากที่เป็นสาวหวานหมดขึ้นปะหมดกันแล้วเนี่ยหมดกันแล้วเนี่ยฟิลเหมือนไม่ได้อยู่ประเทศไทยฟิลเหมือนอยู่ญี่ปุ่นสดใสสดใสสดใสเลยค่ะฉันรักแดดวันนี้นี่เชียงใหม่เป็นคลิปที่น่าจะคลิปที่4นะคะที่เราอยู่เชียงใหม่เป็นคลิปที่หนาวน้อยที่สุดเพราะตอนนี้กำลังตากแดดอยู่เราจะไปดูซากุระบานที่ญี่ปุ่นหรอเราอยู่กับที่ภูเขาโยชิโนะจังหวัดดาราประเทศญี่ปุ่นตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงใช่เชียงใหม่หรือว่าขุนวางนั่นเองนะคะตอนนี้เราอยู่ในแถวๆระแวกขุนวางเมื่อคืนนอนแถวดอยอินทนนท์5องศาเธอเมื่อคืนอ่ะตอนนี้ประมาณ10กว่าองศาแล้วนะคะเราจะไปดูซุ้มต้นไม้ซากุระกันที่เป็นแบบว่าเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ทำการมาจอดรถเรียบร้อยแล้วอยู่ข้างหน้ามีตลาดด้วยเราจะเข้าไปข้างในกันอันนี้ก็คือต้องทำอะไรคะเนี่ยลงทะเบียนค่ะตอนเราลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วอุ้ยอุ้ยเยอะมากโอ้ทุกคนถ้าดูจากมุมนี้นะคือแบบเขียวหมดหล่อเลยชมพูมันมีชมพูแสบบ้างนะเขาบอกว่าช่วงอาทิตย์ที่เรามาเป็นช่วงที่กำลังจะผลิบานแต่ยังไม่บานมากแต่ก็กำลังจะผลิต้องไปดูกันว่ามันจะเป็นยังไงถ่ายรูปสวยไหมเขาบอกว่าที่เนี่ยเป็นเหมือนอุโมงค์ต้นซากุระหรือว่าดอกพญาเสือโคร่งบ้านเรานั่นแหละแล้วก็จะไปแข่งถ่ายรูปกับน้องต้นฝนด้วยว่าใครจะถ่ายรูปออกมาให้เหมือนกับสาวญี่ปุ่นในดงซากุระที่คุอาโนนิมากกว่ากันจะไปดูกันค่ะไปค่ะเราเข้าไปในอุโมงค์ซากุระกันเถอะเขาบอกว่าอุโมงค์ซากุระตึ๊ดตึ๊ดอ๋อตรงนั้นสาวไม่ใช่มั้งมันไม่ใช่อุโมงค์ซากุระหรอมันไม่ใช่อุโมงค์ซากุระหรอใช่ค่ะซากุระเมืองไทยนะคะหรือว่าดอกพญาเสือโคร่งนะคะเป็นพืชดอกในสกุล TRUNUS ถ้ากดได้เลยค่ะถ้ากดได้เลยค่ะออกดอกช่วงเดือนมกราถึงกุมภาพันธ์นะคะบนภูเขาสูง 1,200 ถึง 2,400 เมตรจากระดับน้ำทะเลนะคะเช่นภูดำรงจังหวัดเลยดอยแม่สะมองจังหวัดเชียงรายเวียงแหงดอยอ่างขางขุนช้างเขี้ยนขุนวางขุนแม่ยะเชียงใหม่และตอนนี้เราก็อยู่กันที่ขุนวางค่ะโดยที่เรามาดูดอกพญาเสือโคร่งหรือว่าดอกซากุระเมืองไทยกันที่นี่ค่ะฝนเร็วหนูก่อนนะใครถ่ายรูปให้เหมือนญี่ปุ่นมากกว่ากันมาเลยพี่เป๊กตากล้องเอาหลังเบอร์หน้าชั้นนะ หน้าชั้นหลังเบอร์หรอหลังเบอร์หน้าชั้นไม่เอาหน้าน้องฝนอะเบอร์เออแล้วเอาหลังชาร์ตดีกว่าโอเคโอเคเอามามามาหนึ่งสองถ้านกกระแลกระแตแต้แหวนเฉยๆมากฝนถ้าไม่เห็นญี่ปุ่นเลยดีหนึ่งสองสวยโยสวยโยเออสวยสวยสวยคือต้องมาช่วงมกราถึงกุมภาเท่านั้นถึงจะเจอดอกแบบประมาณนี้
อันนี้ขนาดตอนแบมาช่วงวันนี้วันที่13มกราเขาก็บอกว่ายังไม่บานเต็มที่ถ้าบานเต็มที่ก็คงจะเป็นประมาณอาทิตย์หน้าคือ20เป็นต้นไปอะไรอย่างเงี้ยประมาณกลางเดือนมกราจนถึงกุมภาประมาณเนี้ยคิดว่าดอกน่าจะแบบบานเต็มๆทั้งโซนนะฮะตอนแรกที่เขาถ่ายมากันเป็นแบบอุโมงค์ต้นซากุระใช่ไหมอันนี้มันขึ้นเป็นแค่บางต้นก็ยังไม่ขึ้นเนี่ยสวยมากเลยอ่ะทุกคนอากาศก็เย็นอย่างกับอยู่ญี่ปุ่นแต่แดดร้อน เดี๋ยวไปถ่ายรูปกันต่อดีกว่าคาดว่าใครที่อยากจะมาที่ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงขุนวางนะคะก็สามารถมาได้ช่วงตั้งแต่มกราถึงกุมภาคิดว่ากลางเดือนมกราดอกไม้น่าจะบานเยอะที่สุดข้างบนของแบรนด์นี้ก็น่าจะเต็มพุ่มสีชมพูอร่ามเลยใครมาช่วงนั้นก็สามารถถ่ายมาอวดให้ดูได้นะคะถ้าใครมาเที่ยวเชียงใหม่เนี่ยขุนวางเนี่ยก็เป็นที่หนึ่งที่ใครชอบดอกไม้ใครอยากถ่ายรูปกับซากุระช่วงมกรากุมภาเนี่ยควรที่จะมาตอนที่แบร์ขับลงมาจากดอยอินทนนท์อ่ะขับมาเรื่อยๆมาขุนวางใช่ไหมข้างทางก็ผ่านจุดถ่ายรูปที่เป็นแบบซากุระเยอะมากเดี๋ยวเราก็จะไปถ่ายแถวๆนั้นแอบแอกันเพียงว่าบรรยากาศดีอากาศดีด้วยนะคะเดินอยู่ในที่ร่มนี่ก็คือสบายเลยแบบชิลๆเย็นๆเลยลมพัดตลอดอากาศดีเย็นแต่ถ้าโดนแดดหน่อยก็ดีก็โอเคก็ร้อนกุกริบแต่ก็ได้อยู่นะแดดช่วงหน้าหนาวเนาะแต่ถ้าแดดหน้าร้อนนี่คือไม่ไหวเลยไปค่ะเดี๋ยวเราไปถ่ายรูปต่อกันสวยตอนนี้นะคะแบกก็มาแวะที่มันเป็นจุดทางผ่านนะคะตรงขุนวางเนาะชื่อว่าสะพานซากุระนะคะโอ้โหเรียกได้ว่าชมพูสะพรั่งเลยค่าเข้าชมคนละ20บาทนะคะเนี่ยน่าจะเป็นสะพานที่ดอกซากุระเยอะๆก็สวยนะเออเต็มภูเขาเลยอ่ะเต็มจริงสวยเนาะญี่ปุ่นพี่ค่ะอุ้ยพอพี่อยู่กับสีชมพูพี่รู้สึกว่าพี่สวยมากพี่เป็นสาวหวานหมดกินปะหมดกันแล้วเนี่ยหมดกันแล้วเนี่ยน่ารักเนาะโหตรงนี้คือแบบทั้งต้นสวยมากอากาศดีด้วยเย็นๆแต่มีแดดนี่ดอกไม้สวยไหมสวยเนาะสวยมากเลยค่ะสวยมากเลยค่ะเลยสิได้รูปสวยไหมคะได้รูปสวยมากค่ะใช่ค่ะได้รูปสวยมากเอาฟิลเหมือนไม่ได้อยู่ประเทศไทยฟิลเหมือนอยู่ญี่ปุ่นดอกไม้มันสวยมากเนี่ยยิ่งตัดกับท้องฟ้าเนี่ย
วยสวยมากดีแต่ว่าแดดแรงนิดนึงแดงเด็ดแดดแรงจริงนะคะใครอยากตามเรามาเที่ยวก็มาเที่ยวได้ที่ขุนวางนะคะจังหวัดเชียงใหม่เนาะช่วงมกราถึงกุมภาคิดว่าช่วงกลางมกราประมาณสัก20เกือบกุมภาเนี่ยคิดว่าดอกไม้กำลังบานแบบสวยทั้งต้นเลยที่บานแบบบานปั๊วๆเลยใช่ระหว่างทางมาก็คือบานเต็มข้างทางเลยเขาก็จะมีสวนแล้วแต่สวนไปก็จะมีค่าข้าว20บ้างอะไรนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแต่ถ้าไปศูนย์วิจัยเกษตรหลวงขุนวางตรงนู้นก็จะไม่เสียตังค่าเข้าแต่ก็เดินไกลนิดนึงเนาะถ้าอยากมาแบบฟิลกลางเต็นท์ทุ่งซากุระก็ได้นะเออก็มีใช่มีเหมือนกันเนาะอย่างอันเนี้ยเราก็มาแวะตรงสะพานซากุระค่าเข้าคนละ20บาทใช่ก่อนถึงศูนย์เกษตรใช่ระหว่างทางจากดอยอินทนนท์มาขุนวางเนี้ยก็จะเจอหลายๆที่เลยที่เขาแบบเปิดให้ถ่ายรูปใช่สำหรับทริปนี้รูปใครสวยกว่ากันก็ไปคอมเมนต์มาบอกกันนะคะว่าของใครสวยกว่าของใครปั๊วกว่ากันนะคะส่วนคลิปนี้ถ้าใครชอบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe Channel Sending Out หนีเที่ยวกับรายการหนีเที่ยวตอนนี้แดดแรงมากค่ะขอตัวไปหลบแดดแล้วก็ไปเที่ยวต่อก่อนบ๊ายบาย